วันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวหนังสือเวทมนต์ของผู้กล้าไม่ใช่เวทมนต์ของผู้กลับมาต้องไม่ธรรมดานะครับไม่ใช่ผู้กล้าพูดผ,ผิดนะผ,ผู้เวทมนต์ของผู้ขับมาก็คือว่าในเนื้อเรื่องนี่มันจะเป็นประมาณว่าพระเอกนะครับแล้วเหล่าผู้กล้าอีก6คนที่รอดชีวิตในสมรภูมิสุดท้ายจากโลกแห่งเงาโลกแห่งเงาก็คือเป็นโลกที่จะแพร่กระจายโดยการกืนกินโลกไปเรื่อย หน้าที่ของไอ้พวกจอมเวทอะพวกนี้คือต้องไปหยุดโลกแห่งเงาให้ได้นะครับแล้วเหมือนกับว่าในสมรอภูมิสุดท้ายอ่ะมีผู้รอดชีวิตอยู่6คนรวมถึงพระเอกด้วยนะครับต้องพิชิตด,ด่านาโลกแห่งเงาด่านสุดท้ายถ้าเกิดเคลียร์เคเวสได้ก็จะรอดจากโลกแห่งเงาซึ่งไอ้พวกพระเอกก็เหมือนกับว่าไม่สามารถเคลียร์ได้นะครับทำให้ตายาตายเลยนะหคนที่ตายแล้วปรากฏว่าว่าพระเอก กลับมาใหม่กลับมาเกิดใหม่ไม่รู้กลับมาเกิดใหม่หรืออะไรนะครับกลับมาในช่วงเวลา13ปีก่อนหน้าที่พระเอกจะไปอยู่ในสมรภูมิสุดท้ายก็คือเป็นช่วงเวลาที่พระเอกย้อนกลับมาตอนที่พระเอกเป็นนักเรียนประมาณนี้ในช่วงสอบเข้าโรงเรียนเลยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วพระเอกด้วยความที่ว่าเฮ้ยย้อนกลับมานี่แปลว่ามันจะต้องได้เปรียบเนื่องจากว่าเคยประจนภัยในโลกเมื่อ13ปีหลังจากนี้มาแล้วพระเอกมันก็รู้ว่าเฮ้ยนี่ไอ้นี่ ไอคนนี้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ในอนาคตเทาฉนันแล้วก็เราชวนมันมาเป็นพวกเลยไอนี่มันจะต้องเป็นอย่างนี้ไอหนุ่นจะต้องเป็นอย่างงั้นอะไรประมาณนี้นะครับก็แบบก็เลยแบบมีความรู้ก็เลยทําให้พี่เอกมันได้เปรียบนะครับทำให้เอาชีวิตรอดในโรงเรียนได้ราบรื่นขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณนี้นะครับคราวนี้เรื่องนี้นะครับส่วนการรีวิวนี่รู้สึกว่าอ่า เรื่องนี้มันมีทั้งมันเป็นฉบับนิยายมาก่อนนะเป็นนิยายมาก่อนของเกาหลีนะครับแล้วก็มันมีเวอร์ชันทางเป็นมังงะด้วยไม่ใช่มังงะเราเป็นการ์ตูนกาเกาเนี่แหละอ่าเว็บตูนแล้วก็มันดูเหมือนการ์ตูนมันก็ยังไม่จบนะถ้าผมดูด้วม่ผิดการ์ตูนยังไม่จบนะครับแล้วผมลองไปอ่านการ์ตูนดูนะหนังสือนี่มันมี1ิบเล่มนะ ถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะออก10หรือ8เล่มเนี่ยทางสนักพิมพ์เลวอนนะครับสนักพิมพ์ที่เป็นสนักพิมพ์ลูกของทางอมารินนะถ้าจำไม่ผิดมันน่าจะมี10เล่มจบเพิ่งออกมาเล่มแรกนะครับเล่มแรกนี่ผมไปดูมังงะมาแล้วมันกินเวลาในมังงะนี่ไปประมาณ40ตอนนะครับอ่านเล่มแรกเท่ากับมังงะ40ตอนจริงๆเออแบบประมาณนั้นเลยโอ้หเยอะเหมือนกันนะแล้วมังงะนี่มันล่าสุดมันมีอยู่แค่ร้อยสามสิบกว่าตอนเนี่เท่ากับว่า ถ้าเกิดว่าหนังสือมันออกมาสามเล่มนะครับเท่ากับว่ามันทันมังงะแหละประมาณนี้ส่วนการรีวิวเรื่องนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเหมือนมันจะสนุกมันก็สนุกไม่สุดนะครับแบบเหมือนกับยังครึ่งครึ่งกลางๆอยู่มันจะไม่แบบติดเครื่องมันก็ไม่เชิงอะไรขนาดนั้นนะครับแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เวทมนตร์ผสมกับวิทยาศาสตร์ก็คือนําเวทมนตนระมาสร้างวิทยาศาสตร์อ่าไม่ใช่นําวิทยาศาสตร์มาสร้างเวทมนต์นะมันจะเหมือนกับไอเรื่อง อ่าไอพี่น้องลุงสองพี่น้องในโรงเรียนเวทมนต์น่ะที่มันเป็นการ์ตูนญี่ปุ่นเนี่ยไอพี่ทัศยะเราอะ่ะเรื่องนั้นนี่ก็คือเอาวิทยาศาสตร์มาสร้างเวทมนต์ใช่ไหมเรื่องนี้ก็คือเอาเวทมนต์ไปสร้างวิทยาศาสตร์อ่าก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับโดยจะสนุกมันก็สนุกไม่สุดเหมือนมันกักอะไรประมาณนี้ถ้าเกิดว่าอ่าอย่างมีโมเมนต์พระนางไหมอะไรประมาณนี้หาใครอยากสงใจเรื่องว่ามันเป็นแนวเลิฟ เลิฟซีเลิฟหรือเปล่าโรแมนติกหรือเปล่าผมก็รู้สึกว่ามันก็ไม่น่าจะเป็นขนาดนั้นนะครับมีนางเอกครับเรื่องนี้แต่ว่าก็ถามวันแนวรบเลิฟไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับจะออกเป็นแนวแบบว่าเอ้ยต่อสู้กันถึงแม้ว่าตอนฉากต่อสู้กันนี่จะมึนนงงง,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 งนิดหนึ่งเลยเอ้ยมันผมผมต้องอ่านหลายรอบอะไอ้นี่มันไอ้มันสรุปม,มันเจอสถานการณ์อะไรประมาณนี้นะแบบต้องตั้งใจอ่านนะขนาดตั้งใจอ่านเราก็จะจินตนาการไม่ออกเลยสรุปมันใช้อะไรต่อสู้กันวะในหนังสือเนเออ ประมาณนี้นะครับก็โดยรวมแล้วเรื่องนี้ผมให้มันไม่ได้หนุกขนาดนั้นเอาไปสักเจ็ดเต็มสิบแล้วกันนะครับมีช่วงที่ง่วงเหงาหานอนด้วยก็มีนะผมให้สักเจ็ดเต็มสิบนะสำหรับนิยายเรื่องนี้นะครับซึ่งพระเอกมันก็จะว่ามันเก่งก็เก่งแบบเก่งแบบเหมือนกับเออมันเปิดปากมันเป็นโกงอะนะมันไปนสูตรโกงก็คือพระเอกมันกลับมาจากอนาคตเนี่ยมันรู้เรื่อง ว่าไอ้นี่มันจะเป็นยังไงอะไรบมาๆนี้แบบเพราท่านที่จะรู้เรื่องแต่โดยรวมก็ไม่แย่ครับแต่ถ้าเทียบกับไอ้อีกเรื่องหนึ่งอะที่มันกําลังมาของไอ้สันนักพิมพ์เรื่องนี้อะมุมมองนักอ่านพระเจ้าอะไอ้นั้นเกาหลีเหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับเรื่องนั้นนะครับอันนี้เปรียบเทียบด้วยสันนักพิมพ์เลยนะ <S <S ผมว่ามุมมองนักอ่านพระเจ้าดูดูดีกว่านะครับแต่มุมมองนักอ่านพระเจ้ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดดูดีถึงประเสริฐดีเลิศประเสริฐสีขนาดนั้นนะ ถ้าถ้าเรื่องนี้ให้7เ,เต็ม10นะครับไอ้มุมมองนะักอ่านพระเจ้าของผมเนี่ยผมให้สัก8เต็ม10อ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้หนีกันขนาดนั้นอ่ะก็พาใครถูกใจซื้อเล่มแรกมาลองอ่านก็ได้นะครับเล่มแรกหนาประมาณ200หน้า180หน้านะครับราคาก็255บาทแต่ผมซื้อถูกกว่านั้นอีกนะก็ประมาณ200ต้นๆจำไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเกิดใครอยากจะอ่านมังงะก็ไปอ่านได้นะครับอันนี้ก็น่าจะกินผมไปดูมากินมังงะประมาณสัก40ตอนพอดีนะครับเล่มหนึ่งแต่มังงะมันมีแค่ร้อยสาสิกว่าตอนนะ,นะปัจจุบันนะครับก็ถ้าเกิดว่าซื้อออกมาปุ๊บสามเล่มปุ๊บมันทันมังงะเลย <laughs> เออสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดี